เล่นในเซิร์ฟค่ะแล้วเล่นตั้งนานไม่ยอมอัปเกรดกระเป๋าสักทีคนในเซิร์ฟเขาสงสารเนี่ยเขาก็เลยเอากระเป๋าอัปเกรดมาให้ก็ตอนแรกอะเราเข้าใจว่าอัปเกรดแล้วอะมันจะลดหน้าจอใช่ไหมเราก็เลยแบบใช้แค่โกแบ็คแพ็คอะไม่ขึ้นไดมอนด์แต่นี่ค่ะเขาเอามาให้เขาบอกว่าเอาไปใช้เถอะไดมอนด์แบ็คแพ็คอะโอเคติดอะไรมาด้วยสโมกกิ้งอัปเกรดเฮ้ยโอ้เผาอาหารได้โอเคอะฉะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนกระเป๋ากันแล้วแหละกระเป๋าปกติใส่ในช่องที่หลังใช่ไหมนี่เลยค่ะแค่ระดับทองนี่ตอนนี้เราได้มาเป็นระดับเป็นแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะจำได้ว่าตอนนั้นไปขโมยเนเธอร์ไลท์ที่เห็นในเนเธอร์มาใช่ไหมคะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีนี่เฮ้ยหนึ่งก้อนค่ะต้องบอกว่าหนูตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าตัวนั้นตัวสุดท้ายอะกินเนเธอร์ไลท์ได้ด้วยนะคะแล้วมันได้เป็นเท่าตัวซึ่งดีมากเลยไม่ว่าแร่อะไรก็ตามเอามาปั่นเนี่ยอุ้ยรวยทั้งนั้นแร่เหล็กก็มีเอาล่ะตีค่ะขั้นเนเธอร์ไลท์มาเลยแล้วกันมันใหญ่กว่าไดมอนด์ตรงไหนคะไม่ได้ใหญ่กว่าไดมอนด์ระดับเนเธอร์ไลท์เท่ากับไดมอนด์แต่แค่ตัวอัปเกรดจะมีให้เยอะกว่าเท่านั้นเองโอเคก็เรียกง่ายๆค่ะว่าสายอัปเกรดจะชอบมากเลยกระเป๋ารุ่นเนเธอร์ไลท์ค่ะตอนนี้เราใส่อัปเกรดเป็นคราฟไอเทมอัปเกรดเผาอาหารใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่อัปเกรดเพิ่มเติมดีกว่าเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนมาคุยกันหน่อยสินายเดี๋ยวนี้เราจ้องหน้าเอ็นเดอร์แมนเขาไม่โกรธแล้วค่ะอุ้ยมีสกิลด้วยอ่ะโอ้ยเหลือวันนี่เอ้ยดอกไหมอู้ดอกหนึ่งลูกโอเคอยากได้เอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะไอ้โอ้ยศัตรูบุกแย่แล้วอุ้ยหลังจากที่เราเข้าไปในเธอร์อ่ะมันจะมีเวฟของกองทัพกองโจรน่ะเข้ามาบุกเราเป็นระยะค่ะไม่ปกติไม่ค่อยจะบุกที่บ้านนะชีวิตเขาบอกว่ามันจะโผล่มาทางเหนือมาละเดี๋ยวแอโร่ล่ะโอ้โอเคบอกว่าผมมาจากทางเหนือใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยรอดูแล้วกันลูกธนูมา1ลูกพอละแน่นอนอุปกรณ์อ่ะเตรียมพร้อมไว้แล้วฐานเลเวลมาจำนวนมากอ่ะเพื่อตีบวกทั้งชุดทั้งอุปกรณ์ได้ในระดับดีแล้วแหละก็บอกว่ามาจากทางเหนือนี่ใช่ไหมคะใช่ตัวแรกมาแล้วตัวที่อื่นๆล่ะไปติดหลุมติดบ่อตรงไหนหรือเปล่าเฮ้ยตัวเองไม่ตัวเองไม่โอ้โหสะบัดออกด้วยค่ะเวลาที่เราฆ่าตัวอะไรแล้วค่ะมันจะมักจะมีพึ่งซัมมอนเกิดมาด้วยเหมือนมาช่วยต่อสู้โอ้อยู่นู่นเหรอนั่นไม่ใช่ทิศเหนือนะนายนั้นมันจะทิศใต้แล้วนะไหนบอกว่าเกิดมาทางเหนือไงคะเห็นไหมเออเราแข็งแกร่งขึ้นเยอะมีอะไรโอร่าบัฟเลยอ่ะโอ้มีระบบสแกนให้หาทหารให้ด้วยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะมาเล่นกองสปอนอย่างนี้เลยเหรอโอ้คือถ้าไม่สแกนนี่ก็หาไม่เจอนะเนี่ยเพราะเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขาจะไปเกิดอยู่ใต้ดินตรงไหนบ้างโอ้ดีเว็บ2ได้ไหมไม่จบเว็บเดียวแน่นอนค่ะจะโดนกี่เวฟแล้วเนี่ยโอ้เวฟ2มาแล้วจ้าเกิดทางไหนนู่นอยู่นู่นเลยค่ะโอ้รอบนี้มาชุดเนเธอร์ไลท์เหรอเนี่ยมีสเกลเอ้ยมีสกิลเราแค่ต้องมองค่ะว่าตัวไหนมีออร่าถ้าไม่มีออร่าเคลียร์ได้ง่ายแน่นอนโอ้โหดาบดวลังการเนาะโอ้โหปัญหาใหญ่คือตัวสุดท้ายอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะยากมากเลยการเคลียร์เวฟอ้าวตายเองอ้าวตายไปแล้วโอเคถูกเคลียร์ไปแล้วค่ะโอ้โหมาแล้วมาเป็นฝูงสแกนอุ้ยโอ้ฟอสวอเกอร์ด้วยอ่ะ
เราเล่นบนพื้นน้ำแข็งก็ดีนะคะมอนก็ลื่นเหมือนกันโอ้นี่โรบินติดดาวส์ลีเจนเดอรี่ชั้น3เฮ้ยแต่ว่าเดินช้าแล้วสิน้ำแข็งไงคะโอ้โหโอ้ยจมน้ำแข็งละลายแล้วนุ่นก็มีตัวติดดาวด้วยไหวอยู่โอ้ดาวหนึ่งดาวชิวนี่ก็หนึ่งดาวแต่เป็นนักธนูก็ชิวค่ะอ้าวชนะแล้วแล้วแล้วเราได้อะไรอ่ะไม่เคยได้สู้มาก่อนแต่สู้แล้วแล้วชนะแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะอ้าวโอเคหลอดหายไปแล้วใช้เวลาสู้ทั้งวันโอ้โหเคยคิดว่าไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่พอเช็คดูค่ะเอ็นชาร์ตเราก็ได้นะเนี่ยฆ่าพวกนั้นค่ะโอ้ก็ดีไลท์บูทคืออะไรอ๋อเวลาที่เราตายเกิดเราเลือดเพิ่มใช่ไหมกล่องสุ่มก็ได้มาตั้ง2กล่องค่ะเอ็นชาร์ตก็ให้มาทั่วไปเลยแล้วก็นี่ค่ะอันเดดอาร์มี่เทรเชอร์อ๋อนี่คือกล่องสมบัติที่ได้ใช่ไหมโอ้ไม่มีอะไรดีเลยค่ะคือบอกไม่ได้เลยว่ามีอะไรดีบ้างมันไม่มีเลยค่ะเอาล่ะมาคราฟของที่เราจะทำกันดีกว่านี่ค่ะเขาบอกว่าอัปเกรดตัวนี้ค่ะเป็นอัปเกรดฟีดดิ้งที่จะเอาอาหารยัดเข้าปากเราเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรค่ะน่าสนใจใช่ไหมก็เลยอยากจะลองดูนั่นแหละขอใช้อินเดอร์เพิร์ลด้วยอ้าวไม่มีทองไม่มีทองได้ไงแล้วนี่คืออะไรคะมีเป็นนักเก็ตเลยอ่ะได้มาแล้วค่ะเขาบอกว่าเราจะฟีดเพลเยอร์ค่ะด้วยอาหารที่อยู่ในกระเป๋าท่านแอดวานคือสามารถเซตได้ว่าจะให้แบบป้อนอาหารเมื่อไหร่เฮ้ยมันน่าสนใจใช่ไหมใส่เข้าไปค่ะแล้วใส่กล่องข้าวเจ้าเจ้าเอาอะไรมาฟีดให้เราเนี่ยโอ้ฟีดคำแรกก็ติดนั่นแล้ว อาหารไม่ย่อยแล้วค่ะนั่นน่ะหลอดอาหารลดแล้วค่ะเฮ้ยมันกินของมันเองอ้าวโอ้ยอย่างนี้ดีค่ะดีมากเลยอ่ะโอ้โหแค่เอากระปุกข้าวใส่ในกล่องของเราค่ะเท่านั้นแหละโอ้ยออโต้กินโอ้ยไม่ต้องกินอาหารอีกแล้วอัปเกรดต่อมาสเต็กเพิ่มค่ะจุได้64สเต็กแบบคูณ2ใช่ไหมแล้วต่อไปก็ส่งไอเทมเข้าแล้วก็ไอเทมออกค่ะแบบย้ายทั้งกระเป๋าให้เก็บเข้ากล่องอยู่กล่องและอย่างสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าสามารถสลับอุปกรณ์ได้สวัสดิ์อุปกรณ์ได้ค่ะสมมุติเราจะขุดบล็อกนี้อ้าวเฮ้ยไม่ต้องถือนี่เหรอไม่โอ้โหโอ้ยสุดยอดค่ะโอ้โหไม่แบบไอเทมไม่ต้องเก็บในแบบฮอตบาร์ให้เต็มให้รกแล้วเห็นนะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะอันนี้ไม่มีบล็อกที่เร็วในการขุดอ่ะโอ้โหสลับเป็นพลั่วได้โอ้โหแค่กดจะขุดเขาบอกว่าสลับให้เลยเราคำนวณมาแล้วนี่คืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานของท่านดีค่ะไอเทมของเราส่วนหนังสือเอนชานใช่ไหมดันเก็บเข้ากล่องเก็บของไปค่ะโอเคมันชื่อสปีดกำลังจะต้องเสิร์ชค้นหาแบบนี้แหละค่ะสปีดจ้ะไม่ใช่นี่อะไรสปีดบูทขั้น2ต้องเขาต้องอยู่ในนี้ค่ะเพราะว่ามันเสิร์ชในนี้มันไม่เจออะไรแน่นอนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้จักชื่อเอนชานอ่ะเขานับเป็นเอนชานบุกหนูมีโซนเดียวค่ะที่ติดกำแพงตายโอ้ยไหนตัวไหนเขาติดกำแพงตายนะหืออ้าวโอ้ตายไปหนึ่งค่ะส่วนเจ้าพวกนี้ไม่ติดกำแพงตายแล้วค่ะเราใส่อัปเกรดกันติดกำแพงตายไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะนี่ก็ไม่ติดกำแพงตายแน่นอนเพราะใส่อัปเกรดกันติดกำแพงแล้วแต่มันมีหนูหนึ่งตัวค่ะที่เราคิดว่าเขาตายไปนานแล้วแต่ยังไม่ตายนะอยู่ดีๆก็กลับบ้านมาไม่รู้หายไปไหนโอเคเก็บคืนเลยแล้วกันวาร์ปไปที่ฟาร์มมอนสักนิดหนึ่งค่ะไม่ได้มาฟาร์มหรอกนะแต่จะมาตีบุกอุปกรณ์หน่อยไหนเอ่ยนี่เลยค่ะสลับโหมดกันก่อน
พี่เก็บไอเทมอ่ะ68เลเวลแล้วรอไอเทมกลับคืนมาของดีจริงๆรอไอเทมกลับคืนมาอะไรรออีกพีอ่ะโอ้ยมึนงงไปหมดแล้วน่าจะมาถึงแล้วแหละใช้อีกพีเท่าไหร่ Enchant Speed Boost ค่ะ59เลเวลโอเคสปีดบูสต์ระดับ5แต่เข้ามาเลยโอ้ตีปุ๊บแตกเรียบร้อยค่ะ XP หมดแล้วเหลืออยู่11เลเวลเปลี่ยนโหมด Absorption คืนจะได้ดูด XP กลับคืนมาเก็บไว้ในแบบสกอร์ไว้อ่ะ XP เวลาที่เราตายก็จะไม่หายสปีดบูสต์อ่ะเอ้ยฟื้นเอ้ยวิ่งไวแบบเห็นได้ชัดเลยยอดเยี่ยมค่ะระหว่างนี้ขอกาชานิดหนึ่งค่ะเบสิกเคส90อันเราไม่ได้ฟาร์มเองนะคือทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟ3คนนี้ค่ะช่วยกันฟาร์มมาใช่ไหมแล้วมันมีท่อค่ะที่เราแอบไว้ข้างล่างเนี้ยดูดไอเทมจากในกล่องค่ะเข้าสู่ระบบเก็บของแล้วก็แยกหนังสือเอนชานไปไว้ตรงนู้นค่ะสมมติเอนชานหยิบได้เลยห้ามเอาไอเทมใส่ในนี้หยิบออกเท่านั้นค่ะก็คือเอนชานส่วนรวมอ่ะสมมติเก็บวีบนี่คือการกาชาต้องกาชาขนาดไหนเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นสีทองธนูทองเอ็นแอโร่น่าสนใจค่ะเสื้อ Spotify ถ้า Spotify ก็อาจจะทำให้แบบไม่มีวันพังได้นะเนี่ย Resistance ด้วยค่ะอุปกรณ์ดีมากเลยเอ็นแอโร่เหมือนกันเลยค่ะ Copy กันมาเอาต่อมาเอ็นแอโร่อีกแล้วธนูค่ะทวินชูเตอร์ไม่เอายิงไม่แม่นนี่เนี่ยนี่ดีทิปเปิลช็อตค่ะดีมากเลยใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ในนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลายิงธนูออกใช่ไหมเขาจะยิงออกทีละ3ดอกอะขอแอโร่หน่อยสิไปดูสินี่ค่ะยังน้อยอะตรงกลางมันแม่นไงแต่ถ้าเป็นดับเบิลช็อตเนี่ยมันจะยิงด้านข้างขวาแล้วข้างซ้าย โอ้ทิปเปิลช็อตดีกว่าเห็นเพื่อมีคนสงสัยเราจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะเอนชานที่เราใส่เข้ามาถ้าเป็นดาบนี่ค่ะโอ้โหล้นล้นไปแล้วคือแบบได้เลเวลมานี่ตีเอนชานอย่างเดียวเลยค่ะแต่เอนชานมันทั้งสิ้น2 4 6 8 10 12 13เอนชานเนี่ยก็แต่ขัดยากเนาะซ่อมแซมตัวเองได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เรียกว่ายังไงอะตีแล้วมีโอกาสดาเมจสูงค่ะตีกระจายดรอปเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เวอร์ชันเพิ่มดาเมจแบบอัปเกรดค่ะแล้วก็ได้ XP เยอะขึ้นตายแล้วของไม่ตกแล้วก็มีโอกาสได้โพชั่นดีๆใช่ไหมโพชั่นเอฟเฟกต์ดีๆค่ะแล้วก็โจมตีมอนเตอร์แรงขึ้นระยะโจมตีไกลขึ้นค่ะแล้วก็ตีเจาะเกราะแล้วก็ติดไฟโอเคนี่คืออุปกรณ์ของเราค่ะส่วนเสื้อผ้าก็อย่างที่เห็นค่ะเริ่มเอนชาร์จมาแล้วแต่ยังไม่สุดเท่าไหร่มาแล้วในวันนี้โดดลงตอนนี้ได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเราจะมีเมฆที่จะทำให้เราไม่โดนดาเมจจากการตกชั้นที่สูงอะโอ้ยไม่โดนดาเมจจริงด้วยโอ้เข็มกัดค่ะต้องบอกว่าเข็มกัดอะมีหลายอย่างอะแต่ว่าถ้าจะเปิดใช้มันต้องได้ XP ใช่ไหมเราก็เลยเลือกอันที่สำคัญมาใช้ก่อนนี่ค่ะ The Cloud ไม่โดนดาเมจจากการตกชั้นที่สูงดีมากเลยแล้วนี่ทำให้ Enderman ที่อยู่ใกล้เราเทเลพอร์ตไม่ได้ค่ะโอ้โหดีงามเราคิดว่าของที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างต่างๆน่าจะไม่เหลือวัดทำไมมันดูมีอะไรกั้นด้วยนะคิดว่าน่าจะไม่เหลือค่ะเอ๊ะจะมาตีอะไรเอ๊ะโอ้ยโอ้ได้ของระดับมีไฟลุกน่าจะเป็นของดีเดี๋ยวนะเองนี่ไงโอ้โหหนึ่งในความสามารถของเข็มกัดเดินผ่านเยี่ยมมุมได้ค่ะผมจำเป็นต้องใช้อ่ะมีทางขึ้นค่ะแล้วนายจะมาบังเราทำไมเอ๋เข้ามาอีกที่หนึ่งมาโผล่อีกที่หนึ่งเหรอคะอ้าวขุดไม่ได้สกิลไม่ถึงสกิลพรั่วค่ะไม่ค่อยได้ขุดดินเท่าไหร่เอ๋อู้เหมือนมาโผล่เห็นว่ามีสมบัติอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ข้างๆกันเองนะเนี่ยเพราะว่าพื้นที่เปิดมาให้เห็นยังไงล่ะโอ้โหยาว
โอ้ยวิ่งเร็วเกินไปก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่ไหมไม้ที่ไหม้ค่ะแต่ถ้าเราวิ่งเร็วอย่างนี้เราโดดเฮ้ยถ้าจะโดดผ่านได้เลยเพราะวิ่งเร็วมากโอ้ไม่ทีนี้ไม่ค่อยมีสิ่งก่อสร้างเท่าไหร่นะเนี่ยไหนดูสิขออีกรอบหนึ่งค่ะไปหน่อยวิ่งเฮ้ยเกือบถึงอ่ะชอบการวิ่งไวอ่ะไหนดูสิทางเข้าโอ้ทางลงเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็จะไปเจอห้องใส่ห้องที่มีของใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะทรายมันไม่ถล่มเลยถ้าทรายถล่มเราคงรู้เลยว่าอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยกะระยะถูกแน่นอนค่ะไปเร็วขึ้นมาหน่อยโอ้สวยมากอ่ะมีรังผึ้งด้วยปกติเราฆ่ามันเราก็เรียกผึ้งออกมาอยู่แล้วค่ะนี่มันน่าอยู่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหสิ่งมีชีวิตน่ารักอ่ะอยู่ในป่าโอ้โหเอสเพนค่ะอุ้ยอ้าวแค่นี้เหรอพื้นที่สวยๆมีแค่นี้เองและที่เหลือก็เข้าป่าสู่ป่าของต้นพวกกงกลางแล้วค่ะบางทีก็กลัวแบบจะตกเหวเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งไวเกินอุ้ยโจรโอ้โหแค่เห็นก็รู้สึกได้ดีมันก่อนค่ะโอ้หมู่บ้านโจรแล้วเนี่ยโอ้แย่แล้วโอ้โหใหญ่มากอะโอ้ไม่เห็นขอวิ่งด้วยความเร็วแล้วกันเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่เกินโอ้มีวงจรตรงนี้ด้วยอะโอ้โจรวิ่งไวก็มีไปเร็วไปเร็วอุ้ยไปแล้วครับไม่อยู่เดี๋ยวได้ทางออกตรงไหนแล้วเนี่ยเอ้ยทางโว้ยเยอะมากโอ้ค้างโอ้โหมันเยอะไงคะโจรเยอะมากเลยโอ้นี่ถ้าเราวิ่งช้านะลำบากโอ้โจรเยอะแบบสุดๆค่ะว้าวเลยดีกว่าโอ้หมู่บ้านโจรเยอะมากโจรเต็มไปหมดเลยมอนขนาดนั้นใครก็อยากจะไปสู้เลยค่ะไม่มีรั้วอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้เรามีทามอะดาเมจ 20% อันนี้ดีกว่าจ้องเอ็นเดอร์แมนแล้วเลือกเป็นเรียกว่าเข็มกัด1ตัวไหนนะที่ทำให้เราหายตัวได้นี่ค่ะเดอะโกสไงถ้าเราอยู่ในสถานะหายตัวค่ะทั้งผู้เล่นทั้งเพลเยอร์จะมองไม่เห็นเราแม้ว่าเราจะใส่อาร์เมอร์หรือถือไอเทมใดๆก็ตามมันต้องเล่นอย่างนี้แล้วแหละใช่ไหมหายสนิทโอ้นี่เลยค่ะเอ้ยการรู้ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไม่เห็นเราก็ทำอะไรเราไม่ได้คุยกับป้อมโจรมันต้องคุยกันอย่างนี้ค่ะเอ้ยว่าไงนายเอ้ยมาจะไปสู้เหรอไร้สาระอ่ะจนขนาดนี้อุ๊ยน่าจะเป็นตัวใหญ่ไม่มีชื่อแฮะอุ๊ยของตรงนี้น่าสนใจมากเลยอุ๊ยมันไม่ได้ของดีนะคะโอ้ดีอยู่นะขวด XP อุ๊ยถ้าไม่รู้จากวิธีหาขวด XP ตอนแรกอ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันหายากนะมันของแร่เปล่าเลยแค่เอาขวดไปคลิกกับตัวไอ้ฉันก็ได้แล้วค่ะมันไม่รู้เหรอว่าเรากำลังขโมยของนายอยู่น่ะอุ้ยโจรบางตัวตรงนู้นอุ้ยนั่นราเวนเจอร์ค่ะอะไรอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆขึ้นอะไรมาไม่รู้อ่ะเราขโมยอย่างเดียวเลยโอ้64เอมเมอรัลแน่นอนเลยค่ะคือบอกเลยอ่ะมาที่เนี่ยมาเพื่อรู้เลยแหละพี่ไฟอุ้ยของในบ้านต้องดีก็ดีอยู่นะเฮ้ยวันนี้มองไม่เห็นแล้วหรอสายน็อกเทิร์นใช่ไหมมองไม่เห็นจะทำอะไรเราไม่ได้รุดยังไม่เร็วพอไปตั้งค่ากินรัดมาใช้เลยค่ะกี่นาทีเนี่ย3 นาทีไหนดูสินี่เลยโอ้โหกดมาแล้วเข้าเลยค่ะแต่ปัญหาใหญ่คือไอ้พวกบล็อกพวกนี้ไม่ควรเอาเก็บเลยเนาะ
โอ้เยอะจริงจังกลับบ้านก่อนเพราะว่า3 นาทีก็ใกล้หมดแล้วแล้วทีนี้กระเป๋าเราใช่ไหมไอเทมเอาออกใช่ไหมคะนี่คือเอาเข้าไหนดูสิถอดกระเป๋าก่อนทิปคลิกขวาออกแล้วค่ะทีนี้เขากำลังดูดไอเทมเข้าสู่ระบบเก็บของเรามีใครอยู่ในน้ำแล้วก็มีไอเจ้าตัวใหญ่นั่นพอดีวิ่งผิดทางอ่ะก็เลยมาเดินผ่านน้ำอุ้ยมีน้ำวนตรงนี้ด้วยไอเดไอเจ้าตัวใหญ่ไปไหนแล้วโอ้หุยอาศัยอยู่ในน้ำโอ้โหใหญ่มากอ่ะอู้ก็เลยแบบวิ่งผิดทางก็เลยได้มาเห็นเนี่ยเราจะกลับไปขโมยคืนสิเป้าหมายเรายังไม่สำเร็จมันต้องมีของดีอยู่สักที่ในนั้นค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมเฮ้เฮ้หายตัวแล้วค่ะโอ้โหเขาจะยิงเราแต่เราหายตัวได้ก่อนหรือเปล่าในนี้ยังไม่เคยเปิดเลยโอ้เหมือนเดิมเลยค่ะขวด XP กับ Emerald แล้วก็ธนูเอ็นชานได้มาเยอะแล้วอ่ะนี่ต้องอาคารนี้แหละของดีแน่นอนโอ้โหสองตัวมีเอฟเฟกต์อ่ะอุ๊ยเฮ้ยถ้าฆ่าเจเนอเรลเสร็จแล้วเนี่ยที่นี่จะเคลียร์หรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านเลยนะฮะไม่เรียกผู้ใหญ่บ้านสิผู้บัญชาการไม่รู้สึกเลยว่าต่างกันตรงไหนอะเหมือนกันทุกอย่างเลยก็ให้ของแค่นี้เองเหรอท่านนายพลอุ๊ยเลเวลไหนเลเวล 1นี่ไงนี่ไงจัดการท่านนายพลแล้วแล้วเฮ้ยจะมีคนส่งกำลังมาบุกเพิ่มเหรอคะ Time Next Reinforcement เขามองไม่เห็นเราใช่ไหม3 นาทีอะโอ้โหตีได้โดยที่ไม่รู้ตัว Illusioner เฮ้ยโอ้ไอ้ตัวนี้ค่ะตัวนี้มองเห็นเราโอ้โหมันไม่ใช่มองเห็นเรามันคือเอฟเฟกต์หายตัวของเราออกเลยหืออุตส่าห์หิ้วกระเป๋าไปค่ะดูสิหิ้วไปแบบต้อง2 กระเป๋า3 กระเป๋าใช่ไหมก็ของเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรดีไหมก็ดีอยู่นะในนี้ค่ะจากที่เห็นป้อมของพวกโจรเนี่ยที่มีเยอะคือเอมเมอรัลค่ะไปฟาร์มได้เลยนะเนี่ยดูสิ XP ก็ให้มาเยอะค่ะแล้วที่เราเก็บเข้าไปในรอบแรกอีกแล้วก็แรงเนื้อใช่เนื้อย่างค่ะแบบฟรีๆโอ้โหเอามาทำเป็นอาหารได้เลยอ่ะใช่ไม่ต้องเลี้ยงวัวแค่แบบเนื้อขนาดเนี้ย3 กอง 4 กองก็กินได้นานแล้วแหละเพราะเรากินร่วมกับอาหารอย่างอื่นเนาะโอ้แล้วก็โทเทมออฟอนไดอิงค่ะวิธีหาไปฟาร์มเอาได้เรื่อยๆอ่ะโอ้น่าจะเป็นแหล่งการฟาร์มนั่นแหละโอ้โดนดาเมจแฟนทอมน้อยลง 10% ค่ะพิกลินน้อยลง 10% พวกเอนเดอร์ไมท์อะไรอย่างงี้น้อยลง 10% โอ้โดนดาเมจได้โนดน้อยลงก็ดีค่ะก็ถึกมากขึ้นนั่นเองโอเคเก็บไปเถอะอยู่ดีๆก็เจอของแปลกๆขึ้นมาค่ะมีไอเทมมาปุ๊บใส่ในนี้แล้วก็ไอเทมมั่วๆใส่ไปในช่องทั่วไปค่ะแล้วกดสอดไอเทมแบ็คแพ็คสอดไอเทมได้ไม่ใช่เหรออ๋อโอเคสีเขียวคือล็อกไอเทมไว้อ่ะไม่ให้มีการสอดไอเทมเกิดขึ้นกดอย่างนี้ก็ดีเลยกล่องของเราก็จะอยู่ตลอดไปใช่ไหมไม่ไปอยู่ที่อื่นค่ะก็ดีนะมันมีการตั้งค่าได้ค่ะในส่วนตรงเนี้ยโนสอดสล็อตเซตติ้งค่ะก็เลือกเลยใช่เลือกได้ถอยออกได้ค่ะคลิกขวาคลิกซ้ายเอาเนาะโอ้โหอย่างนี้ดีมากเพราะบางทีแบบกระเป๋าไปวางในช่องอื่นค่ะพอกดสอดแล้วหาไม่เจอหายไปไหนอ่ะโอ้อย่างนี้ดีค่ะทีนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไม่อยากให้ไอเทมพวกนี้หายค่ะก็เลยแบบเอาไปเก็บไว้นู่นใช่ไหมถ้าเรามีช่องแบบฟิกล็อกไว้อย่างนี้ก็น่าจะดีละไอเทมที่อยู่ในส่วนด้านบนที่ใช้บ่อยก็จะได้ไม่หายค่ะชีวิตใน
RAD ไม่ง่ายค่ะเดี๋ยวก็มีโจรบุกใช่ไหมสมมอนเตอร์บุกแล้วก็ไปเจอป้อมโจรโอ้โหใหญ่กว่าขนาดปกติไม่รู้กี่เท่าค่ะสุดยอดไปเลยแต่ก็ของที่ได้ก็คุ้มค่าเช่นกันเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะอุ้ยน่ากลัวขึ้นทุกวันโชคดีที่ไม่ได้เจอพวกมอนพิเศษมากมอนธรรมดากับมอนพิเศษนี่ความยากต่างกันแบบฟ้ากับเหวค่ะติดดาวมาสักดาว2ดาว3ดาวนี่โอ้โหถ้าโดนตกทีก็จะสลบได้เลยนะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะก็เดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่เนาะพาร์ทหน้าเราจะมาทำอะไรก็ติดตามรับชมค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ